เป็นวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธตั้งแต่สมัยพุทธกาลที่ได้จันทร์ลงมาก็คือการใส่บาตรสำหรับหลายๆคนการใส่บาตรอาจจะเป็นแค่พิธีกรรมการใส่บาตรนั้นอาจจะเป็นแค่วิถีชีวิตของคนไทยแต่ถ้าเราเข้าใจความหมายของการใส่บาตรย่อมจะมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าที่การที่เราใช้ใส่บาตรเพื่อที่จะเพิ่มกิเลสการใส่บาตรนั้นคือการที่จะลดกิเลสแต่หลายๆท่านหลายๆคนไม่เข้าใจและก็มองอาการของการใส่บาตรนี้เป็นการลงทุนจะเห็นได้ว่าหลายๆคนหลายๆท่านอาจจะชินกับการที่จะใส่บาตรนั้นนั่งจบพึมพำพึมพำพูดนู่นพูดนี่และสิ่งที่เราพูดก็คงไม่พ้นไปจากขอให้อานิสงส์ของการใส่บาตรนี้ได้สิ่งนี้สิ่งนั้นสิ่งนู้นสิ่งนี้ถ้าเราคิดตามความเป็นจริงถ้าคิดแบบเศรษฐศาสตร์หน่อยสมมติว่าเราลงทุน100บาทแต่สิ่งที่เราขอนั้นมันเท่าทุนหรือว่ามันเท่าไหร่แล้วก็ทางเดียวไม่ใช่แค่คิดแค่ร้อยบาทเราไปเอาโอ้ชาติหน้าต่ออีกไม่ใช่เอาเฉพาะชาตินี้นั่นคือประเพณีพิธีปฏิบัติแต่วิธีการที่เราใส่บาทนั้นคือวิธีการที่พระพุทธเจ้าสอนให้นึกถึงโลกในแง่ที่ว่าเราไม่ได้อยู่ในโลกคนเดียวให้เรามองเห็นว่าตัวเรานั้นเป็นแค่เฟืองเล็กๆเฟืองหนึ่งที่จะอยู่ในโลกนี้ได้และการที่จะอยู่กับเฟืองอื่นๆหรือว่าคนอื่นอยู่ในโลกมันต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มันถึงจะอยู่กันได้ไม่ใช่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันการใส่บาตรนี้ก็คือให้นึกถึงพระสงฆ์ที่ได้สละบ้านเป็นอนาคาริกแล้วก็มาทุ่มเทในการที่จะปฏิบัติรักษาพระวินัยและสอนธรรมะซึ่งโดยอาชีพแล้วท่านเป็นผู้ที่ไม่มีอาชีพท่านเป็นผู้ภิกขาจารย์ดังนั้นเพื่อสนับสนุนให้ผู้คนเหล่านั้นได้ปฏิบัติสมณธรรมสิ่งจำเป็นอย่างเช่นอาหารบิณฑบาตก็เป็นหน้าที่ของญาติโยมที่คอยให้สนับสนุนด้วยจตุปัจจัยทั้งสี่ในความหมายที่เราได้คือการทำบุญหรือว่าเราช่วยเหลือพระสงฆ์แต่ในความหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นวิธีการที่เรียกว่ากุศโลบายที่ง่ายที่สุดที่ทำให้เราลดโลภของเราเพราะว่าเวลาเราให้กับพระเราไม่ได้คิดถึงเรามักจะให้แต่เราให้กับคนขอทานเราก็คิดเวลาสิ่งที่ให้แค่เศษตังค์แต่เวลาเราให้พระเราให้บางทีสิ่งดีๆถวายพระอีกนั่นก็คือทำให้ลายใจเรามันกว้างดังนั้นเวลาพระบิณฑบาตเราไม่ได้ไปขอทานแม้ว่าอาการมันเหมือนจะไปขอทานและดีไม่ดีบางทีก็พระก็มีลักษณะใกล้เคียงกันอย่างนั้นยืนอยู่ตามร้านยืนอยู่ตามอะไรต่ออะไรซึ่งมันลักษณะที่ไม่ถูกต้องแต่พระที่เดินบิณฑบาตนั้นเขาเรียกว่าโปรดสัตว์ก็คือเราเดินไปให้มันเป็นแค่ต้นเหตุให้ญาติโยมนั้นเกิดศรัทธาเกิดอยากที่จะละโลภขึ้นมาพระนี่มีหน้าที่แค่เดินไปให้เห็นเป็นทัศนานุตริยะและเพื่อจะได้เราจะได้มีเจตนาดีที่อยากจะละโลกและก็ใช้พระเนี่ยเป็นตัวสื่อก็ทำให้สังคมมันสามารถจะอยู่ร่วมกันได้ทำให้เรานั้นมีความเมตตามันเกิดขึ้นทำให้เรามีความเอื้อเฟื้อมองเห็นความสำคัญของคนอื่นมากขึ้นไม่ใช่แค่ตัวเราคนเดียวดังนั้นการใส่บาตรนั้นมีความสำคัญไม่ใช่แค่เสียสละที่แสดงให้เห็นว่าตัวเราเนี่ยมีอะไรที่จะให้เขาแต่ว่าให้สิ่งของนั้นเป็นแค่สัญลักษณ์สิ่งที่เราจะต้องสำคัญที่สุดกันน้อมเข้าไปก็คือเราจะต้องสละ
โลภของเราโกรธของเราลงของเรามาใส่บาตรนี้เป็นกุศโลบายที่สร้างขึ้นมาดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าพิธีกรรมในพุทธศาสนาล้วนมีความหมายทั้งสิ้นเมื่อ2วันที่ผ่านมานี้คือวันที่2ตุลาคมเราก็ผ่านพิธีกรรมที่เรียกว่าวันออกพรรษาสำหรับชาวบ้านเนี่ยอาจจะยังมากก็เมื่อกี้ที่พูดถึงก็คือตื่นเต้นในการที่จะใส่บาตรวันเทโวโรหณะตักบาตรเทโวแต่ความจริงวันออกพรรษานั้นถือว่าเป็นมีความวันสำคัญมากที่ชาวบ้านเองชาวเมืองเองก็ควรที่จะเอามาน้อมนำมาปฏิบัติแต่เรายองว่ามันเป็นเรื่องของพระวันออกพรรษานั้นในพิธีจริงๆนั้นไม่มีอะไรเลยพิธีที่พระทำนั้นเป็นพิธีที่น่าสนใจภาษาพระเรียกว่าวันปวารณาหรือว่าวันมหาปวารณาหรือว่าสังฆปวามหาปวารณาอะไรก็แล้วแต่รากศัพท์จริงๆมันอยู่ที่คำว่าปวารณาไม่ใช่คำว่าออกพรรษาออกพรรษานั้นมันก็ว่าไปตามกาลเวลามันมีเข้าพรรษาแล้วก็เริ่มมีออกแต่ช่วงเข้าพรรษาที่ว่าอธิษฐานพรรษานั้นก็คือพระสงฆ์จากภูมิหลังที่แตกต่างกันจากไหนบ้างมาอยู่รวมกันเป็นที่เป็นทางอยู่ในวัดเดียวกันโดยธรรมชาติของผู้คนที่มาอยู่รวมกันมันก็มีการกระทบกระทั่งมันก็มีการไม่ถูกใจไม่ถูกกายไม่ถูกอะไรเป็นธรรมดาแต่ความเป็นพระก็พยายามที่จะใช้อินทรีย์สังวรอยู่ด้วยความสำรวมสำเนียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยใจมันไม่ค่อยจะสำรวมเท่าไหร่บางทีอยู่ด้วยกันก็มานินทาอาจจะไม่นินทาทางปากก็อาจจะนินทาทางใจพระสงฆ์องค์เจ้าก็ไม่เว้นดูองค์นั้นสิห่มจีวรลุ่มล่ามดูองค์นั้นสิชอบแต่ว่าต่อว่าคนอื่นวันนี้คนนี้เราก็จะมีอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อออกพรรษาโดยธรรมเนียมก็คือพระก็จะต่างคนต่างไปอย่างที่ต่างๆเพื่อไปทำหน้าที่ปฏิบัติศาสนกิจก็เพื่อให้ไม่ให้พระแต่ละรูปนั้นแยกแยะกันไปโดยมีความอาฆาตโดยมีความผูกแค้นในใจหรือว่าอาจจะทะเลาะกันรุนแรงที่เรียกว่าไม่เผาผีกันอะไรอย่างนี้เพื่อให้ไม่มีเช่นนั้นเพื่อเห็นว่าสังฆะคือความเป็นสงฆ์อยู่ร่วมกันนั้นต้องมีความสามัคคีต้องมีความเคารพซึ่งกันและกันและต้องยอมรับซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นในวันออกพรรษาจึงเป็นพิธีที่อาจจะเรียกว่าถ้าเรียกตามสมัยปัจจุบันนี้อาจารย์เรียกว่าวันตักเตือนแห่งชาติด้วยกัลยาณจิตซึ่งขาดทุกคนควรที่จะมีวันปวารณาทุกวันไม่ใช่เฉพาะวันออกพรรษาเพราะว่าวันออกพรรษานั่นก็คือพระในพิธีเนี่ยพูดภาษาบาลีก็คือสังคัมพันเตปวาเรมาติเทนวาสุเตนวาเป็นต้นนั้นความหมายก็คือให้แต่ละรูปประกาศตนเองว่าให้ช่วยกล่าวตักเตือนตนเองหน่อยเพราะว่าบางทีนี่คนบ้านี่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นบ้าหรอกคนโกรธไม่รู้ว่าตัวเองโกรธหรอกคนผิดไม่รู้ว่าตัวเองผิดชี้แต่คนอื่นตลอดเพราะฉะนั้นถ้าเราเปิดใจตรงนี้ให้กัลยาณมิตรให้เพื่อนฝูงเนี่ยช่วยตักเตือนเราก็น้อมเอามาแก้ไขนั่นคือวันออกพรรษาซึ่งเรียกว่าวันตักเตือนแห่งชาติด้วยกัลยาณจิตไม่ใช่ตักเตือนเพราะว่าอิจฉาริษยาแต่ต้องด้วยกัลยาณจิตเพื่อให้เพื่อนนั้นได้ดีเพื่อให้สังคมมันอยู่ได้ด้วยความสันติสุขและก็พัฒนาไปในทางที่ดีดังนั้นคำว่าปวารณาเนี่ยถ้าเรารู้จักรากศัพท์เนี่ยมันจะตีความได้ประมาณสัก3ความหมายปะเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็น prefix แปลว่าทั่วแปลว่าทั้งหมดแปลว่าห้ามแปลว่าอะไรได้หลายๆอย่างออกก็ได้แต่ในความหมายก็คือทั่วแล้วกันวรปวารณาเนี่ยมาจากคำว่าวระในภาษาสันสกฤตวระก็คือวกรอจุดข้างล่างคนไทยอาจจะอ่านไม่ได้นะครับวระคือรากศัพท์มันวระวระตัวนี้ก็แปลว่าความจริงเนี่ยแปลว่าคือยอมให้เรียกยอมให้บอกนะครับแล้วก็มัน
ที่ออกมาเป็นยุปัจจัยเป็นนัยยะปัจจัยตัวนี้มันเป็นตัวที่ทำให้ตัวเชื่อมคำให้มันเป็นคำขึ้นมาว่าปวารณาเพราะนั้นปวารณารากรากศัพท์จริงๆจะมีความหมายอยู่3ความหมายอันที่1ก็คือว่าปวารณาก็คือเหมือนกับว่าเวลาเราใช้ที่เรียกว่าใบปวารณาเนี่ยเวลาถวายปัจจัยพระเราใช้ใบปวารณาก็คือในใบปวารณาจะเขียนว่าเพราะว่าพระนี่ไม่จับสตังค์เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ถวายเงินท่านแต่ว่าเผื่อท่านใช้เราก็บอกว่าพระคุณเจ้าประสงค์สิ่งใดขอให้เรียกร้องเนี่ยเท่าราคาจำนวนเท่านี้จากวิญญาณวจกองท่านอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็คือใบปวารณาก็คือเรายินยอมให้พระนี่เรียกใช้หรือว่าญาติโยมเนี่ยก็บางคนก็ต้องเรียกว่าต้องปวารณาบางทีชอบมาถามว่าท่านต้องการอะไรอาตมาบอกก็ไม่กล้าก็ญาติโยมก็ตามภาษาชาวบ้านนั้นน่ะท่านต้องการอะไรบ้างท่านขาดเหลืออะไรบ้างแต่ไม่กล้าการที่พระจะเรียกได้ญาติโยมได้ญาติโยมต้องปวารณาคืออนุญาตให้ขอได้พระจะขอได้โดยไม่อนุญาตมีเฉพาะพ่อแม่ถ้าพ่อแม่บังเกินกล้าวนี่เราต้องการอะไรเดือดร้อนไปขอพ่อแม่ได้พ่อแม่ก็ยังจะบวชแล้วยังไงก็ยังเป็นพ่อแม่อยู่วินัยห้ามไว้แต่ว่าถ้าไม่ใช่พ่อแม่ญาติโยมคนไหนจะมาสนับสนุนพระแล้วจะอยากจะถวายพระอยู่ดีๆอยากได้อะไรไม่ได้มันต้องปวารณาว่าถ้าพระคุณเจ้าประสงค์สิ่งใดขอให้บอกดิฉันบอกให้เดี๋ยวข้าพเจ้าข้าพเจ้ายินดีที่จะสนองหรือว่าอย่างที่จะถวายแต่ว่าอันนี้ก็คือปวารณาก็มันได้ในสิ่งที่สมณบริโภคสมควรแก่สมณบริโภคอีกนั่นแหละแต่นั่นคือคำว่าปวารณาเขาเรียกว่าปวารณาตัวหรือว่าปวารณาตัวในการที่จะถวายของในการที่จะเนี่ยแบ่งกันไปจิตอาสาช่วยกันแยกของก็ปวารณาเหมือนกันก็ต้องยอมให้ถูกบอกว่าให้เชิญได้ให้นั่นได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือความหมายที่สองดังนั้นถ้าเราสามารถที่จะใช้คำว่าปวารณาออกมาในแง่ของวิถีชีวิตอาจารย์เห็นว่าเป็นประเพณีเป็นสิ่งที่ควรที่จะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเพราะอะไรความหมายของปวารณาหรือวันออกพรรษานั้นว่าความหมายที่หนึ่งก็คือให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันซึ่งเราได้ทำโดยการใส่บาตรเมื่อเราอยู่ร่วมกับคนอื่นเราต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อันนี้คือคำว่าปวารณาก็คือยินดีที่จะให้เอาอะไรไปถวายเอาอะไรไปให้เอาอะไรไปช่วยเหลือคนนู้นคนนี้ก็คือให้รู้จักอยู่ในสังคมแบบฉันมิตรเป็นพี่น้องอันที่สองในความหมายที่สองก็คือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อันที่สองก็คือต้องรู้จักในเรื่องของอะไรดีอ่ะขั้นที่สองในเรื่องของฉลาดในการปฏิเสธเราต้องดูรู้จักอันที่ข้อปวารณาแปลว่าห้ามในความหมายหนึ่งก็คือเราจะต้องหักห้ามใจของเราในการที่จะฉลาดในการปฏิเสธเนี่ยช่วงนี้อาตมาเดือดร้อนเยอะเลยเพราะว่าปฏิเสธยากเหลือเกินงานมันเข้ามาอาตมาก็บอกว่าโอ้ยไม่ว่างไม่ว่างก็ญาติโยมก็จะตื้อให้ได้ก็เนี่ยตัวเองก็โง่ในการปฏิเสธอยู่ตอนนี้ก็เลยต้องตัวเองนี่ก็จะแย่เหมือนกันนะครับฉลาดในการปฏิเสธเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สิ่งที่เรียกว่าอีกอันหนึ่งก็คือยินดีที่จะช่วยเหลือผู้คนก็คือหรือว่าเมื่อเขาตักเตือนโทษทีเมื่อเราเขาตักเตือนในวันปวารณาเนี่ยเปิดโอกาสให้ตักเตือนต้องเรียกว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก้ไขข้อผิดพลาดมันจะต้องเป็นอย่างนี้แก้ไขข้อผิดพลาดเพราะว่าเราเปิดใจให้เขาช่วยตักเตือนในสิ่งที่เราอาจจะมองไม่เห็นด้วยตัวของเราเองเนี่ยบางทีตัวเรามันตัวไอมันเยอะใหญ่เหลือเกินเนี่ยมันบังหมดเลยเพราะฉะนั้นให้เคลียร์ไอบ้างแล้วก็ให้เขาเตือนแก้ไขในข้อผิดพลาดเรายินดีที่จะแก้ไขในข้อผิดพลาดนะครับวันปวารณาอันที่3ก็คือฉลาดในการปฏิเสธนั่นคือวันออกพรรษาความหมายของวันออกพรรษาวันปวารณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เราได้ทำแล้วนะครับแก้ไขข้อผิดพลาดเมื่อกี้ก็พยายามเตือนมาเยอะแล้วนะครับชั่วโมงกว่านี้แล้วก็รอให้เนี่ยเพื่อนกลับไปบ้านแล้วก็ยอมรับให้เปิดใจให้ทุกคนเนี่ยนะครับทั้งพ่อแม่พี่น้องหรือเพื่อนฝูงเนี่ยให้เขาตักเตือนแล้วก็เปิดใจกว้างรับถ้าเป็นข้อผิดพลาดที่เรามีอยู่
พยายามแก้ไขนั่นคือวันปวารณาข้อที่3ก็คือฉลาดในการที่จะปฏิเสธสิ่งดีๆหรือสิ่งไม่ดีในชีวิตนี่มันเข้ามาเยอะแม้แต่สิ่งดีๆมันเข้ามาเยอะก็เนี่ยนั่นแหละตายเพราะดีก็มีเยอะแยะไปนะครับมันก็ต้องมีอุเบกขามันก็ต้องมีความสมดุลตรงนี้มันรู้จักปฏิเสธเพราะนั้นยิ่งสิ่งไม่ดีเนี่ยในชีวิตเนี่ยมาเยอะเข้าห้างเนี่ยเห็นไหมครับโอ้โหมันเข้ามาอะไรบ้างก็ไม่รู้ถ้าเรารู้จักหักห้ามใจถ้าเรารู้จักหักห้ามกิเลสของเราเราก็สามารถจะรักษาความสมดุลของเราได้เพราะฉะนั้นวันออกพรรษาหรือว่าวันปวารณาหรือวันมาปหารณาปหาปวารณาเนี่ยขอให้พวกเราเนี่ยให้นึกถึงคุณสมบัติหรือว่าธรรมะ3ข้อนี้ข้อที่1เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ข้อที่2แก้ไขข้อผิดพลาดข้อที่3ฉลาดในการปฏิเสธเนี่ยนั่นคือสิ่งที่อาจจะเรียกว่าวันออกพรรษาซึ่งเราได้ทำในข้อแรกก็คือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่ว่าเราจะต้องพัฒนาต่อไปในอีก2ข้อพยายามแก้ไขในข้อผิดพลาดของเราและก็พยายามที่จะบาลานซ์ชีวิตของเราในการที่จะเซโนถ้าอย่างนี้ได้เราก็ถือว่าขอให้มีวันปวารณามีจิตใจเป็นปวารณาทุกวันชีวิตเราก็จะปลอดภัย